ถอดครับวัดต่อไปที่เราจะไปก็คือวัดพระสิงห์นะครับซึ่งอยู่ไม่ไกลจากจุดนี้ประมาณแค่500เมตรเองครับบอกทั้งขับนะครับทั้งถ่ายเองคุยเองครับนี่ก็เป็นกล้องโกโบไม่ต้องถือแล้วนะฮะแต่ว่าพูดเสียงดังนิดนึงเพราะว่าเป็นไมค์หัวกล้องซึ่งไมค์หัวกล้องก็มีประสิทธิภาพสูงอยู่แล้วก็ลองฟังดูซิว่าได้ยินไหมคนที่อยู่หน้าจอลองส่งสัญญาณสิครับภาพเสียงชัดเจนไหมครับถ้าหากว่าเสียงไม่ชัดก็จะได้ใส่เดซิเบลเพิ่มไปอีกสัก5หรือ10เดซิเบลมันจะได้เสียงมันจะได้กล้องกัปนาศแสนยากรนะผมบนราชธานีง่ายดีแล้วก็เลี้ยวซ้ายครับสุดท้ายก็ได้อ้อมนั่นเองเจดีหลวงนั่นเองขับรถวนรอบเจดีหลวงเสร็จแล้วมาเจอทางออกก็แข่นะมีอะไรกันนะต่อไปก็ประมาณสัก500เมตรจะไปถึงวัดสิงห์ดูสิจินตนาการครับคำว่าสิงห์ก็คือไลออนLion Man เคยเห็นไหมครับดูหนังมากเปินไปหรือเปล่า Iron Man นั่นมัน Iron อันนี้มัน Lion แปลว่าสิงโตนะครับ Iron มันเป็นมนุษย์เหล็กมนุษย์โลหะกว่าครับ Iron เป็นภาษาของฟิสิกส์ด้วยนะ Iron Isotope เคยได้ยินไหมครับนี่เอาคืนเข้าไปตรงนี้เรียบร้อยดีมากนะดูแลดีนะความสะอาดเรียบร้อยนะมันต้องสั่งเสียสั่งเสียซ้ายครับไม่งั้นก็จะกลายเป็นทำด้วยความสนุกเวรยามนะก็รักกับสิ่งเหล่านี้แหละโอ้โหรถสองแถวส่งแอลเดนรามสีแดงเนี่ยฮะรถประจำจังหวัดเชียงใหม่นะครับสองแถวแดงๆเนี่ยตอนนี้คุณผู้ชมทางในหน้าจอเห็นเฉพาะแค่นี้เพราะเป็นกล้องหน้าอกลุงครับว้าวไม่ได้จับที่จะแพนอะไรไปเพราะฉะนั้นเวลาลุงเล่าเขาจะไม่เห็นถ้าเล่าแล้วเป็นสายตาลุงงั้นเหรอครับโอ้โหเอาซ้ายครับผมไปตาม GPS ขอบคุณ GPS ความจริงนะโอ้ตอนนี้คนตาบอดก็ไปได้หมดไปได้หมดจะไปไหนกดจึ๊กๆๆๆๆอ้าวมันแน่ Google มันแน่จริงก็ต้องยอมรับนะฮะว่านี่คือวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเขาใช้ให้เป็นครับท่านที่อยู่หน้าจอสะดวกสบายมากคนหนุ่มสาวทุกวันนี้เขาใช้กันเป็นหมดแหละสาวอายุ20 25 30น่าจะใช้ได้หมดตรงไปสุดทางครับซ้ายมือเป็นPolice Station สถานีตำรวจผ
ูธรจังหวัดเชียงใหม่สถานีตำรวจภูธรนี่ก็บอกภูธรนครบาลนครบาลคือกรุงเทพนะครับภูธรจังหวัดทุกๆจังหวัดเขาเรียกว่าภูธรทั้งหมดแหละภูธรภูธรวัดห่างกันแค่400เมตร300เมตรแล้วก็แบบกำแพงอยู่ติดกันเลยนะครับวัดที่นี่กำแพงอยู่ตรงข้ามถนนเลยแหละครับแปลว่าคนยุคก่อนสมัยเนี่ยเขาชีวิตเขาอยู่กับวัดนะไปทำมากินตามท้องไร่ท้องนาเรื่อยสวนไร่นาถึงเวลาก็อ้าวมาตื่นเช้าใส่บาตรจังหันฉันเพลอาจจะตรงเข้าไปเลยครับอ๋อเจอแล้ววัดสิงห์โอ้วัดพระสิงห์วรมหาวิหารมหาด้วยนะแปลว่าที่มันผ่านมาแค่วิหารนะครับแค่วิหารอันนี้มหามันใหญ่นะความหมายมหาเนี่ยมหาปริญญามหาอภิมหายิ่งใหญ่โตมากอภิมหาอำนาจไงนั่นแหละไปไหนต่อซ้ายครับอ๋อซ้ายดูสิโอ้โหที่นี่เขามีโรงเรียนอ๋อเด็กนักเรียนกำลังเล่นกันเรียนกันทั้งเล่นทั้งเรียนนะเด็กๆขวาครับเรียนอย่างเดียวก็ไม่ไหวเรื่องเรียนเนี่ยอย่าจับยัดนะครับจับยัดเอาแต่วิชาการเสร็จแล้วก็เติบโตมาสู่สังคมก็เห็นแก่ตัวกันครับมันต้องไปพร้อมๆกันนะธรรมชาติสิ่งแวดล้อมองค์ความรู้ศาสตร์ต่างๆที่เรียนกันต้องจำแนกไม่ใช่อาแต่วิชาการใส่กันสุดท้ายก็แบ่งวิชาการคุยทับกันอย่างเดียวใช่ไหมเดี๋ยวลุงลงตรงนี้ฮะเดี๋ยวผมจะขับต่อถึงเลยโอเค เวลาลุงคุยเนี่ยลุงจะต้องทิ้งไว้8เลยนะฮะไม่ใช่ว่าหน้าจอจะคุยกับลุงได้เลยนะอ๋อฮะโอเคไปเดี๋ยวนี่แค่นี้เองไปว่าเดี๋ยวผมจะเอารถไปจอดครับนั่นน่ะสิพีดีกว่าไหมครับหืมพีเกียร์พีดีกว่าไหมโอเคไปนัดเขาไปใช่ไหมลุงหอกก็จะไปตามภาษาลุงหอกถ้าลุงจะเหินกล้องก็บิดขึ้นหน่อยลุงไม่ดานนะครับโอเคเริ่มต้นก็ดูเจดีย์ทองกันดิผมว่าแน่กว่าทำไมต้องไปหาอะไรนะที่พม่าอะไรนะชเวดากองหน่อยนี่เอาทองเหลืองอารามมันไม่ต้องหมดได้หมดเลยเห็นไหมข้างหน้าเห็นหรือยังเหลืองอารามเห็นไหมนะเดี๋ยวปูด้วยทองฉาบด้วยเพชรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับเห็นไหมชัดเจนแล้วนะวัดพระสิงห์นะครับพระสิงห์มหาวรวิหารนะครับเอาดูต้นหมากรากไม้นู่นนี่นั่นไปวัดไหนไปที่ใดก็หนีไม่พ้นพญานาคอยู่ตรงหน้าวิหารแล้วคำว่าพญานาคเกี่ยวข้องอะไรกับพระพุทธศาสนาบวชนาคนะเอาละบวชนาคพญานาคอะไรกันเกี่ยวข้องอะไรกันมาถึงวันนี้ลุงออกบอกว่าพญานาคคือหนึ่งในพระราชภาณะของพระศรีอริยเมตไตรโอ้ยมันไม่ไปไกลกูสุดกูเลยเนี่ยเราไปฟังกันเล่นๆเท่าที่จะรู้ได้ฟังได้ก็แล้วกันนะอย่าคิดเล่นมากรู้แต่เพียงว่าให้ดูโดยรอบก็เพราะว่ามีผู้คนไปมาหาสู่กันนะครับเพื่อที่จะดูบรรยากาศโดยรอบครับเอาละตอนนี้ก็จะเดินนะสิเดินดุยๆไปตามภาษาลุงออก
มองขึ้นฟ้าลงพื้นดินมันดีก็อ่ะดูเงาตัวเองหน่อยก็ดีนั้นมองตนเสียให้ดีก่อนจะโบเมไปที่ผู้อื่นไม่เอาไหนเนี่ยดูเงาตัวเองก่อน ก่อนจะทำอะไรเนี่ยดูเงาตัวเองก่อนนะลุงงอกชายชายเกิดไม่เห็นเงาทำไงวะเนี่ยเกิดไม่เห็นเงาตัวเองทำไงวะเนี่ยเห็นยังเงาเนี่ยได้เหยียบเงาตัวเองสิเนี่ยเหยียบเงาตัวเองเป็นยังไงเนาะเห็นไหมก็มีแค่เนี้ยมองตนใช่ให้ดีก่อนจะโมเมไปที่ผู้อื่นแม่ไหนสำนวนนะเดี๋ยวนั่งนึกสำนวนก่อนอะไรชะโงกดูเงาตัวเองชะโงกดูเงาตัวเองบ้างหรือเปล่าคำนำหน้าว่าไงไม่รู้ง่ายๆก็แล้วกันเอาสำนวนลุงหอก็แล้วกันมองตนเสียให้ดีก่อนจะโมเมไปที่ผู้อื่นแม่ไหนหรือมองเงาของตัวเองให้ดีๆก่อนจะโมเมไปที่เงาของผู้อื่นแม่ไหนได้ไหมพี่ แผลงไปเรื่อยแหละโอเคนะเอาละเข้าใจตรงกันแล้วต่อไปเรื่อยๆเงยหน้าขึ้นมาซะเอาละเริ่มต้นตรงไหนดีเนาะจุดเริ่มต้นใดๆนั้นย่อมอยู่ที่ตัวเรานะครับตัวเราคือศูนย์กลางของทุกจุดที่เราไปอยู่ที่จุดนั้นๆเห็นไหมครับตัวเราคำว่าเราแปลว่าท่านกับผมนะเราในนามลุงออกก็แล้วกันอยู่ที่ในวัดพระสิงห์มหาวรวิหารจังหวัดเชียงใหม่เด้อสิบอกให้ใช่ไหมทีนี้ผมก็พาไปดูสิทีนี้ผมก็เดินดูๆไปเลยแล้วนะครับไม่รู้จะรู้เห็นอะไรก็ไปตามเกิดตามมีแหละเดินดูๆไปเรื่อยดูความสวยความงามเจริญหูเจริญตาไปบ้างก็ดีเข้ามาในวัดไม่มีใครตะโกนด่ากันไม่เหมือนไปตลาดสดตลาดแห้งนะไปห้างสอบสินค้ามันน่าจะมีความสวยความงามมีทั้งราคาถูกราคาแพงแต่ถ้ามาที่อย่างเงี้ยก็มันก็มีแต่มูลค่ากันเลยมูลค่าหมายความว่ามีค่าประเมินไม่ได้นะครับมูลค่ามหาศาลก็คือหาค่าประเมินไม่ได้นั่นเรียกว่ามูลค่าครับเห็นไหมมีพญานาคเห็นจะเห็นไหมใจว่าไงเจ้าพูดถึงพญานาคไหนๆก็พูดต่อหน้าพุทธรูปที่เห็นอยู่ในวันหนึ่งเวลานั้นพระพุทธเจ้าก็อยู่สถานที่แห่งหนึ่งวัดอะไรเนาะเวรุปนารามหรือเปล่าไม่ทราบไหนก็ไม่รู้แหละปรากฏว่ามีนาคอะไรกันลูกนาคหลานนาคหรือพญานาคก็ไม่รู้แหละเขามีฤทธิ์เดชมากมายมหาศาลเขาจะเป็นอะไรก็ได้วันดีคืนดีเขาก็เป็นหมาขี้เรื้อนวันดีคืนดีเขาก็เป็นนกเอ้ยนกได้ไหมคงไม่ได้เลื่อยไปเลื่อยมาวันดีคืนดีก็เป็นมนุษย์ซะนี่ศรัทธาศรัทธาแปลว่าเชื่อมั่นครับเชื่อมั่นในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาเชื่อมั่นในพระวรกายของพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่รู้ทางโลกนะฮะจะเป็นโลกของที่เรียกว่าโลก อวัยภูมิกลุ่มที่เรียกกันว่าเดรัจฉาน
รตอสุรกายนรกนั่นแหละนั่นรู้แจ้งรู้จริงรู้มากรู้หมดเสร็จแล้วก็มารู้เรื่องของโรคมนุษย์โรคมนุษย์เสร็จแล้วก็เลยไปอีกโลกของเทวาเทวดาอะไรก็ว่ากันไปนะรู้มากรู้หมดเมื่อพญานาคผู้ทรงอิทธิฤทธิ์ก็แล้วกันเมื่อรู้กิตติศัพท์ตรงนี้ก็อยากจะมาอยู่ใกล้ชิดกับพระพุทธเจ้าก็เลยแปลงกายมาบวชในพุทธศาสนานี่จุดเริ่มต้นก็อยู่ตรงนี้เองนะครับว่าแล้วสัตว์คือสัตว์นะเนาะวันนี้คืนนี้ก็เป็นมนุษย์โอวินทบาทเหมือนชาวบ้านเหมือนพระสงฆ์ทั่วไปนะครับอยู่มาวันนึงนอนเนี่ยนอนหลับก็ว่านอนหลับแปลว่าไม่มีสตินะสัตว์ทุกตัวมีสิทธิ์หลับเมื่อหลับแล้วก็ไม่รู้ตัวเมื่อไม่รู้ตัวเท่านั้นนะครับของเก่าก็ออกมาทีนี้เป็นงูใช่ไหมงูใหญ่เลื้อยไปเต็มห้องใช่ไหมทีนี้พระเนรก็เห็นด้วยที่นี่อยู่ในห้องเดียวกันเนาะเท่านั้นแหละครับตื่นเช้ามาก็มาทูลมาฟ้องกันแล้วกันมาบอกพระพุทธเจ้าอ้าวเมื่อคืนที่ผ่านมาปรากฏว่าไอ้พระสงฆ์รูปนั้นรูปนี้ก็ไปบิณฑบาตมาด้วยกันขบฉันอาหารหวานขาวเหมือนกันอยู่ด้วยกันมาตลอดแต่เวลาตรงคืนน่ะกลายเป็นงูซะนี่อ่ะแล้วจะให้ว่าไงพระพุทธเจ้ารู้เห็นเป็นฉันก็อ้าวอย่างยานพระเจ้าใส่ยานรับอ๋อผัดโถเอ้ยพญานาคนี่เองก็เรียกมาถามโดยตรงเนี่ยแต่ไงไปไงทำไมจะต้องมาบวชมาแปลงตัวแปลงกายเนี่ยนึกหรือว่านึกหรือว่าตถาคตจะไม่รู้หนักยังไงก็บอกแล้วไงแต่ตถาคตเนี่ยรู้ตั้งกี่โลกที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยนะโลกมนุษย์โลกเทวดาโลกอวัยภูมิรู้หมดแหละมารู้เช่นนี้ก็มารายงานแต่โดยดีว่าแล้วเจ้าหน้าที่ว่านี่ก็รายงานตัวให้ชัดเจนว่าข้าแต่พระพุทธองค์ว่าไปนู่นนะครับคราวนี้สวนวิญญาณนาคเลยเนี่ยข้าแต่พระพุทธองค์จะเห็นเป็นประการใดข้าพระพุทธเจ้าเห็นพระวรกายของพระองค์ในรูปแบบเป็นแอบสแตรกว่าแปลว่ากึ่งรูปกึ่งนามดูแล้วก็ไม่ชัดจะเป็นนามแท้ๆทีเดียวก็ไม่ใช่จะเป็นรูปมันก็ไม่ชัดก็เลยมีความเชื่อมั่นและศรัทธาเป็นที่ยิ่งเอาชีวิตเป็นเดิมพันก็เลยแปลงตัวแปลงกายเข้ามาอยู่ในพระบวรศาสนาเมื่อทูลเป็นชนิดแล้วพระองค์จะเห็นควรประการใดรีบตรัสมาเลยข้าพุทธเจ้าก็จะดำเนินไปตามสิ่งที่พระองค์ตรัสว่าแล้วพระพุทธเจ้าก็ตรัสสิคำว่าตรัสกลับไปว่าบอกนะบอกว่าเฮ้ยดีแล้วที่เจ้าเริ่มใส่ศรัทธาในสิ่งที่ตถาคตไปรู้ไปเห็นมาบอกเล่า90กับสัตว์มนุษย์เทวดาวายภูมิใดๆก็ตามดีแล้วดีแล้วที่เจ้าเห็นเป็นเช่นนั้นเจ้าคือไม่ใช่มนุษย์ใช่ไหมใช่เจ้าเป็นสัตว์เดรัจฉานที่มีฤทธานุภาพมากใช่ไหมใช่พะเยาค่ะนั้นเจ้าก็ต้องไปบ้านเจ้าแล้วก็แปลว่าสิกขาซะลาสิกขาซะพญานาคก็ไม่ยอมขอต่อรองว่าอย่ากันนั้นเลยพระพุทธเจ้าครับพระพุทธเจ้าขาไหนๆก็หมายไหนแล้วขันจะไปแบบไม่มีเยื่อใยมันกระไรอยู่ฉะนั้นเมื่อตัวร่างกายของข้าพุทธเจ้าจะไม่อยู่ที่นี่นะขอให้จำชื่อข้าพุทธเจ้าไว้เถอะว่าขอเถอะและขอเถอะขอให้มีชื่ออยู่ในบวรพุทธศาสนาเถอะว่าแล้วพระพุทธเจ้าก็ขบคิดเนี่ยผู้อย่างรู้ขอชื่อเอามาไว้ในบวรพุทธศาสนายังไงวะเนี่ยคำว่าขอชื่อเอาละสิ
ด้วยพระปัญญาอันเลิศกว่าปัญญาใดๆมาจากศีลสมาธิปัญญานั่นแหละปัญญาอันเลิศกว่าปัญญาใดก็แทงทะลุปรุโปร่งอ๋อเอาชื่อนะงั้นก็ได้มาเลยมาเลยไม่มีปัญหา งั้นมนุษย์ที่รู้และเข้าใจหรือศรัทธาในหลักธรรมคำสอนของตถาคตที่จะเข้ามาบวชเรียนเขียนอ่านหรือจะเข้ามาอยู่ในบวรพุทธศาสนาในนามสาวกใกล้ไกลกวานไปจะเข้ามาบวชทีก็ขอตั้งชื่อไว้ก่อนเลยว่านาคโอไหมว่าแล้วพญานาคก็ร่ายรำเลยพอใจเป็นอย่างยิ่งก็แค่นั้นเองนะครับคำนับ3ครั้ง5ครั้งว่าแล้วก็เลื้อยไปไหนก็ไม่รู้ทีนี้นำดินบินบนไปเลยไปวนๆสรุปแล้วก็คือได้ชื่อเขามาบวชนาคบวชนาคกันเองครับพระภิกษุที่เข้ามาบวชเพราะฉะนั้นนาทีนี้ผมอยู่ในโบสถ์นะครับอยู่ในโบสถ์มิหารของวัดพระสิงห์มหาวรวิหารนะฮะก็พูดกันต่อหน้าต่อตาให้รู้ให้เห็นอยู่ตรงนี้แหละครับไม่รู้ว่าผิดถูกประการใดที่เราให้ฟังเมื่อกี้นี้ผิดขอรับผิดผู้เดียวไม่จบตรงนี้เลยอย่าไปกล่าวโทษใครดีที่สุดดีไหมพี่ถ้าดีก็พยักหน้าก็จบข่าวจะมีอะไรกันนักกันหนามนุษย์โอ้โหนะเมื่อรู้เป็นเช่นนี้แล้วก็อ่ะพอใจถ้าพอใจสรุปทีก็แล้วกันเดี๋ยวจะลงทิศคำว่านาคนั่นเขามีความเก่งกาจสามารถในทางน้ำเมื่อเวลาพระพุทธเจ้าอนุญาตเอาเฉพาะชื่อเข้ามาอยู่ในพระภิกษุสงฆ์เข้ามาครั้งแรกก็ต้องบอกว่าโกนหัวโกนคิ้วอะไรให้เรียบร้อยแต่งเนื้อแต่งตัวให้เป็นนักบวชจะเข้าสู่คำว่าบรรพชิตนั่นเองนะก็ให้ชื่อเรียกขานว่าบวชนาคตั้งแต่ต้นนั้นมานะครับถึงทุกวันนี้เพราะฉะนั้นคำว่าพญานาคก็มักจะอยู่ที่หน้าโบสถ์วิหารทุกวัดในประเทศไทยในที่ไหนๆก็ตามที่ในโลกวันนี้ขึ้นชื่อว่าที่นั่นมีโบสถ์วิหารอยู่โบสถ์นะครับก็จะมีพญานาครูปร่างเป็นเช่นนั้นแลจบข่าวไหมพี่จบข่าวก็เดินรอบไปเดินไปเรื่อยเห็นแล้วก็เห็นนะสักแต่ว่าเห็นนะพี่นะอย่าไปคว้าอันนู้นนี่ใส่กระเป๋าแมวนะเอากรุณาอย่าจับจิตกรรมและประติมากรรมมองด้วยสายตาได้ไม่สึกไม่รอแต่อย่ารูปอย่าคลำที่ส่วนนุ่นส่วนเว้าก็แล้วกันมันจะสึกจะรอหรือไม่ใช่นั้นจะมีปฏิกิริยาโต้ตอบกับสิ่งเราแล้วจะยุ่งมองเฉยๆจะสึกจะรอก็ไม่ว่าอะไรถ้าใครมีความสามารถขนาดนั้นระวังนะลุงงอกมองก็ไปหน่อยเดี๋ยวหายหมดทั้งตัวนะหาว่าแน่ไม่จริงว่าเป็นคุยโอเคคุยซะหน่อยเถอะนานทีคุยโอเคก็เดินดูรอบก็ไม่มีอะไรมากมายฮะสถานที่ก็ถือว่าเป็นที่สถานที่สงบใครจะมาบำเพ็ญภาวนาทานศีลสมาธิภาวนาปัญญามานั่งภาวนากันวิปัสสนาวิสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานอยู่สถานที่ที่นะสัปปายะก็เงียบนั่นเองครับแนวบริเวณอย่างนี้ก็ได้น้ำได้เนื้อนี่คือต้นเสาคอนกรีตหรือว่าเสาไม้สักเนี่ยแค่ดูสิโอ้คอนกรีตมั้งแบบนี้ทำหลอกตาทำไมเดี๋ยวคอนทุบเอาไปดูระวังให้ดีเขียนไม่หน่อยก็ไม่ได้ให้มันรู้นี่คือต้นเสาไม่สักนะเนี่ยนะแต่เอาปูนมาล้อมรอบเอาไว้เฉยกันมดก็แขนก็จบแล้วใครก็รู้น่าจะทำเป็นส่วนเว้าไว้นิดนึงให้คนรุ่นหลังอย่าไปโกหกนะโกหกชาวบ้านก็ไม่ดีนะ
คนอื่นไปมาก็ไม่รู้ว่าคืออะไรเออถ้าหากว่าต้นไม้สักใหญ่ขนาดนี้มันจะได้รู้ถ้าเอาปูนมาห่อไว้ก็ห่อไว้หนาขนาด1เซนติเมตรก็แล้วก็ว่ากันไปมันจะได้รู้แก่นในหน่อยโอ้ยปิดไปหมดนะของจริงของแท้ก็ไม่รู้อย่างนี้มันถือว่าโกหกคนรุ่นหลังไม่เอาอย่าไม่ใช่วิสัยอย่างนั้นบอกดื้อๆไปจะเป็นอะไรล่ะมันเสียหายตอนนี้ให้มันรู้ไปเสียโดยรวมก็เป็นต้นสักอยู่ในค่ำแหละก็คงจะต้องเอาปูนมาฉาบมาปกเอาปิดด้วยเพื่ออะไรก็ไม่รู้เข้ามาละเพื่ออยู่ได้ยืนนานก็ว่ากันไปเพิ่มความแข็งแรงแล้วแต่จะว่ากันไปฮะอยู่แล้วก็อยู่ได้อยู่นานกันแล้วกันให้มันครบ 5,000 ปีแล้วนี่มันใช้มาแล้ว 2,600 2,600 บวกไปอีก45ปีนะเออเดี๋ยวจะได้ต่อยอดไปมันถึง 5,000 แล้วกันนั่นคืออายุของอะไรอายุของฝังดินนะตรงนี้สำคัญเป็นศักยภาพของพระธรรมที่พระพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบันนี้ในนามของเดี๋ยวนะพระโคตโมนะปัจจุบันเนี่ยฮะก็คือเจ้าชายสิทธะเนี่ยครับพระพุทธเจ้าปัจจุบันเนี่ยนะครับนะฮะ ก็จะมีอายุยืนยาวถึง 5,000 ปีผมใช้คำว่าศักยภาพนะตั้งแต่วันที่พระพุทธองค์รู้ทุกสรรพสิ่งอยู่ใต้ต้นโพใต้ต้นโพที่พุทธคยานั่นนะครับนับแต่วันนั้นเป็นต้นมานะเป็นวันที่ภาวะของพระธรรมจะเข้าสู่ปรินิพพานแต่ว่าเข้าไปหนึ่งเดียวในวันที่เรียกว่าวันวิสาขบูชานะวันนั้นนะครับเป็นวันที่เจ้าชายจิตตะนักบวชผู้ยิ่งใหญ่ยิ่งยงและมีแต่ความเป็นหังกานะฮะหลุดเข้าสู่พระพุทธธรรมในวินาทีเดียวกันก็รู้ทุกสรรพสิ่งก็มาบอกกับชาวโลกไว้วันนั้นผมเรียกว่าเป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้อุบัตินะสอดแทรกสวมทับพระวรกายของเจ้าชายศิษฐะนักบวชผู้ยิ่งใหญ่ยิ่งยงและมีแต่ความเป็นหังกาในวินาทีนั้นก็รู้ทุกสรรพสิ่งทั้งหมดในวินาทีเดียวกันนะครับแล้วก็เข้าสู่ภาวะของปรินิพพานปริแปลว่าหนึ่งนะครับก็แปลว่าหนึ่งเดียวที่เข้าพระนิพพานได้ในวินาทีเดียวเท่านั้นผิดขอรับผิดผู้เดียวจบข่าวไหมนั่นนะครับนาทีนี้อายุยืดยาวนาน 5,000 ปีใช้มาแล้ว1,261 ปีเหลือเท่าไหร่ก็ดูแต่นะใช้มาแล้ว 1,560 บวกอีก45ปีเหลือเท่าไหร่ก็นั่นคือตัวนั้นเรียกว่าศักยภาพของพระธรรมต่อไปก็เป็นศักยภาพของพระศรีอริยเมตไตรนะฮะจะเข้ามาเชื่อมโยงเรียกว่าโอเวอร์แลปนะเข้ามาเชื่อมโยงกันตั้งแต่ช่วงกึ่งพุทธกาลก็แปลประมาณแต่พ.ศ. 2500เป๊งนะครับนะวันนั้น2500เนี่ยมาเป็นต้นมานะฮะผู้คนจะพูดถึงเรื่องของพระพุทธพระธรรมพระธรรมเนี่ยเข้าถึงพระธรรมเช่นเคจิอาจารย์ต่างๆนานาที่เข้าไปโดยภาวะของทางอะไรทางสมาธิลึกซึ้งนะเรียกว่าภาวะของจิตจะเป็นระดับโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีและพระอรหันต์เข้าไปถึงตรงนั้นได้นี้ มนุษย์กลุ่มนี้อัจฉริยะตัวอริยะบุคคลที่ว่าก็จะดูแลนะหรือว่าสั่งสอนพระศาสนาต่อไปให้ครบ 5,000 ปีที่ว่าเมื่อกี้นี้ก็แปลว่าพัฒนาบุคลากรบุคคลมนุษย์ในโลกนี้ให้หลุดให้ออกหลุดนะเกิดแก่เจ็บตายหลุดออกไม่ต้องวนเวียนอีกใช้กันทุกวันทุกเมื่อเนี่ยแนวทางอย่างนี้นะฮะเป็นแนวทางของลุงหอกที่เล่าสู่กันฟังนะครับคนไหนรับได้ก็สาธุซ้ำก็จบคนไหนรับไม่ได้ก็เราก็ไม่ว่ากันของเงินบังคับข่มขืนกันแต่กันไม่ได้หรอกพี่เอ้ยอยู่ที่ใครเก็ตอินทูหรือไม่เก็ตอินทูแต่หากแล้วถ้าเก็ตอินทูมันก็โอ้ว่าแล้วก็ชมอนาบริเวณนอกโบสถ์ซะหน่อยเป็นไงพระเจดีย์ทองคำก็ทองคำนี่นะครับก็มาปกมาปิดนี่คือชาวล้านนะชาวเชียงใหม่ก็ดูกันนะครับห้ามจุดเทียนบริเวณนี้แปลว่าระวังทองจะลุกไหม้ประมาณนั้นนะครับ
ห็นไหมถ้าหากว่าดูอย่างเงี้ยถ้าไปดูทุ่นเนี่ยชเวดากองที่เขาเหอะๆมันจังนะผมก็เป็นต่างกันแล้วกันหนาหนึ่งที่เนี่ยนะจะมีทองกี่หาบก็เอาเถอะดูกันไปกันแล้วกันส่วนผมดูแค่นี้ก็พอนะมากแค่นี้ก็ดูกันให้ทั่วดูกันให้จังไปเลยเห็นยอดไหมเนี่ยต้องเงยดูเชื่อว่าเห็นแล้วนะครับต้องเห็นยอดไหมเห็นยอดก็ดีไปยอดเจดีโอเคไหมเอ้าเห็นไหมยอดผมก็ดูเหมือนกันนะผมดูมอนิเตอร์สิเอ้าเราก็ไม่เห็นยอดสิโอเคผมก็แงนดูเหมือนกันนะเอ้าเห็นก็เห็นเห็นไหมเอ้ายอดตัวไปอีกทีโอเคเห็นแล้วจ้าจบข่าวนะบ้านใครบ้านมันนะทีนี้นะโอเคครับแค่นี้ก็พอครับสาธุเอวังก็มีเท่ากับตรงนี้สาธุอามินอาเมนและโอมจบ thank you very big